และอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่สนใจหมากรุกสากลวันนี้เรามาที่ chess.com นะครับวันนี้ผมจะมาลองใช้ลูกเปิดโดยการเล่นเกมรับปิดนะครับ15นาทีนะครับบวก10วินาทีต่อ1ตาเดินเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยเกมราปิดนะครับก็เป็นเกมที่มีความเร็วระดับกลางนะครับคือไม่เร็วจนเกินไปสามารถที่จะใช้ความคิดวิเคราะห์อะไรได้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเรารอผู้เล่นสักครู่นะครับเอาละครับมาแล้วเขาเดินหน้าคิงนะครับเราเดินเฟรนด์ดีเฟนส์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับขอเปิดเสียงนิดนึงแล้วครับมาแล้วครับเสียงของเราเป็น Advanced Variation นะครับไฟขาวเดิน E5 ปกติเราก็จะเดินไนท์ C6 แล้วก็ควีนมาที่ B6 นะครับกดดันพรที่ B2 นะครับสำหรับรูปFriend Advanced Variation นะครับตอนนี้เราเมนไลน์จะเป็นบิชอป E2 นะครับหรือว่า A3 ก็เป็นที่นิยมนะครับสำหรับรูป Advanced Variation ส่วนจะมีอีกลายหนึ่งที่ฝ่ายขาวจะเดินบิชอปมาที่ D3 นะครับเป็นลายแกมบิตนะครับตานี้ไม่มีอยู่ในลายที่เรา cover กันนะครับผมคิดว่ามันต้องมีอะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวขอยังไงเอ่ยตอนนี้เราก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับพอดีว่าเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็เลยมีกบร้องด้วยนะครับทำยังไงดีเนี่ยตอนนี้ควีน B3 ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าเราสามารถมีทางเลือกคือถ้าเรากินควีนนะครับเขาก็จะได้พอนกินแล้วก็เปิดลาย A อันนี้ไม่น่าจะดีนะครับหรือว่าเรา อาจจะทิมพรไล่ไปนะครับคล้ายๆกรณีที่เขาเดิน A3 นะครับถ้าเราทิมปุ๊บเขากินควีนคือจุดประสงค์เขาน่าจะมาต่อควีนเราแน่นอนละถ้าเขากินควีนเรากินกินปุ๊บเราต้องพยายามที่จะเขากินควีนเรากินใช่ไหมครับเราต้องพยายามที่จะเอาพรที่ B6 เนี่ยมาแลกกับพรที่ตำแหน่ง C3 ซึ่งฝ่ายขาวก็จะเดิน A3 มากันไว้นะครับแต่เหมือนกับถ้าเดิน A3 เราจะมีแต้มมีแต้มผมคิดว่าเรากินแลกธรรมดานะครับทำลายฐานเบี้ยดีกว่าแล้วก็รอเขากินเข้ามานะครับแบบนี้น่าจะดูดีกว่าโอเคไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นลายนี้มาก่อนนะครับน่าจะมีนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนี่นะครับพอแลกปุ๊บเราจะมีจุดอ่อนของเราคือดับเบิลพอนนะครับที่ฝ่าย B แต่ว่าในเราจะไปที่ B4 แล้วก็ขู่ที่จะเช็คได้นะครับเช็คคาดคอมคิงแล้วก็ลูกนะครับอืม
อ๋อตอนนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่าเราขู่ที่จะกินพรที่ A2 ด้วยคิดว่าเดินได้นะครับนาย B4 นะครับเช็คเขาอาจจะต้องป้องกันโดยการเดินนายมาที่ A3 เพราะว่าจะกันพรที่ A2 ได้แล้วก็การตำแหน่ง C2 ได้ด้วยนะครับฝ่ายค้าจะมีแต้มอย่างเช่นบิชอป B5 เช็คไม่มีปัญหาครับแล้วก็เดินบิชอปมาปิดกินแลกกันยิ่งดีสำหรับเรานะครับเราจะได้แลกแบดบิชอปออกนะครับนี่นะครับเขาเดินมาแล้วก็แลกไปเราจะไม่มีจังหวะที่จะเช็คเขานะครับเพราะว่าเขาเช็คเราก่อนกินนะครับทีนี้ถ้าเขาเดินคิดว่าเขาเดินใน A3 นะครับเป็นแต้มดีสุดก็เราก็ยังมีแต้มอย่างเช่นเอาลูกแซกนะครับลูกกินไนท์แล้วก็เสร็จแล้วเราเอาไนท์เช็คที่ตำแหน่ง C2กินลูกที่ A1 ได้ด้วยนี่นะครับเขาเลยต้องเอาคิงมากันนะครับนี่เราก็ได้พรฟรี1ตัวนะครับจับสุดกินลูกกินไนท์กินโอเคเอาลูกกินเลยครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กินนะครับโอเคเราเป็นต่อหนึ่งพรแต่ว่าพอเราเป็นพรซ้อนกันนะครับไม่รู้ว่าจะต้องหาประโยชน์จากพรซ้อนนี้ยังไงนะครับก็อาจจะเป็นต่อไม่มากเท่าไหร่นะครับโอเคเขาเดินไหนมาถ้าแรกจะดีกับเราไหมแรกน่าจะดีนะครับเพราะว่าเราจะได้แลกปุ๊บพรเขาจะมาอยู่ที่ C3 เราจะได้เอาพรซ้อนเราเนี่ยมาแลกกับพรที่ C3 แต่ถ้าเราไม่แลกเราอาจจะกินบิชอปเขาก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจหรือว่ากินไหนกินบิชอปคิงกินนะครับแล้วก็เราเดินบิชอปไปที่ B4 นะครับกินคิงกินบิชอป B4น่าสนใจนะครับโอเคเราลองแผนนี้ดูนะครับโอเคบิชอป B4จากนั้นเดี๋ยวเรา develop ในมา E7 นะครับแล้วก็มาที่ F5 โจมตีพรแล้วก็เอารูออกมาใช้งานนะครับเขามีแต้มเอาในมาจับทำให้เราเสียเวลานะครับโอเคแต้มนี้เราถอยก่อนก็ได้ครับจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยเดิน H6 หรือว่า F6 ไล่ในนะครับ F6 H6 น่าจะดีกว่าโอเคจากนั้นเราโจมตีฐานพรทำให้เราเสียเวลานะครับเดินไม่ไรครับเราก็เดินกลับมาได้เขาก็เสียเวลาถอยกลับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไนท์ถ้าเขาไม่เดินอะไรเราก็เดินไนท์มาอีก7นะครับถ้าเขาไม่เดินอะไรที่บังคับเรานะครับเวลาที่เป็นเทิร์นหรือว่าเป็นตาเดินของคู่แข่งเราก็จะใช้เวลานี้ในการที่จะดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นเดินไนท์เข้ามาบุกตำแหน่งของเราได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเราได้เดิน
ลูกมา C8 นะครับพินไนท์ที่ C3 ทำให้เขาต้องเดินคิงมาป้องกันไนท์นะครับในตาเดินนี้โอเคถ้าเรากินเดี๋ยวเราเดินไนท์ไม่ลงแท่นนะครับที่ C4 ก็น่าสนใจนะครับถ้าเราแลกบิชอปกับไนท์ก็จะเป็นไนท์ลูกนะครับสู้กันในช่วงปลายกระดานเราจะได้เราก็เล่นทางควีนไซด์นะครับเพราะว่าพอเราอยู่สูงทางด้านนี้ส่วนฝ่ายขาวจะต้องปกติเขาว่าต้องเล่นทางคิงไซด์นะครับแต่ว่าในลักษณะนี้คือคิงเราไม่ได้อยู่ในป้อมตรงนี้แล้วนะครับเราออกมาเป็นช่วงเอ็นเกมและเราอาจจะต้องเดินไหนมาโจมตีพร B6 นะครับสำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับที่มักจะเดินผิดพลาดหรือว่าเดินบันเดอร์นะครับเราก็ต้องดูเช็คเสมอว่าเขาเดินแต่ตาเนี่ยเขามีไอเดียอะไรนะครับอย่างตานี้เขาเดินปุ๊บเราก็ต้องคิดเลยเขาเดินตานี้ทำไมหรือไม่มีไอเดียอะไรนะครับเดี๋ยวต่อไปเพราะว่านาย A4 ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าทำให้เดี๋ยวเรามีจังหวะในการเดิน B5 นะครับซึ่งผมก็อยากเดินอยู่แล้วนะครับพอถ้าเกิดว่านายยังอยู่ที่ C3ถ้าผมจะเดิน B5 ผมจะต้องเอาบิชอปตัดไนท์ก่อนซึ่งผมจะต้องคำนวณหรือว่าคิดอะไรเยอะแยะว่ามันตำแหน่งมันโอเคไหมนะครับถ้าบิชอปกินไนท์อันนี้เราน่าจะดีกว่าเดิมนะครับคิดว่าเดี๋ยวรอเขาคิดสักครู่นึงนะครับเนื่องจากเป็นเกมรับปิดนะครับหรือว่ามีการเพิ่มเวลาด้วยนะครับผมทีนี้เราควรจะเดินอะไรนะครับเราก็ต้องถ้าเป็นหมากที่ไม่มีแท็กติกอะไรชัดเจนนะครับเราก็จะดูว่าเขามีจุดอ่อนตรงไหนนะครับที่เป็น weak square นะครับหรือว่าเป็นสแควร์ที่ไม่มีตัวป้องกันนะครับอย่างเช่น B3 เราเอาไนท์ไปยืนได้ C4 นะครับเราเอาไนท์ไปยืนได้แม้ว่าอนาคตเขาจะเอาพรมาไล่ได้แต่ว่าถ้าเขาเดินพรปุ๊บก็จะทำให้ไนท์ขาดตัวป้องกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าผมกินไนท์ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือเอาบิชอปตัดไนท์นะครับแล้วก็เราจะได้พรเขาจะอยู่ที่ C4 นะครับเป็นเป้าให้เราโจมตีเพราะว่าถ้าเขาเดินรูกมาที่ C1 เรายังมีแต้มพุทพรไปนะครับเพราะว่าลูกก็จะอยู่ตาพินด้วยคิดว่าต้องกินไนก่อนนะครับกินซะเลยเราจะหมุนไนไปที่ C4 มาที่A3 หรือเปล่าแล้วก็มากลับมาที่ B5 โจมตีเอาละอาจจะต้องปรับโพซิชันนะครับ
อย่างเช่นเดินคิงมาช่วยโอเคแต่เขาจะมีจังหวะเอาลูกมาที่ A ไฟ A นะครับอีกแต้มที่น่าสนใจคือเดิน F6 นะครับทำลายฐานพรที่E5 นะครับผมว่าผมเอาไนท์ไปยืนก่อนถ้าไนท์ยืนเขาอาจจะเดินไนท์มาต่อเพราะฉะนั้นผมเดิน F6 ก่อนดีกว่านะครับจากนั้นผมค่อยเดินไหนมาที่4-4เขาจะได้เดินไหนมาไม่ได้นะครับมันจะได้กินจริงๆเขาก็เดินได้นะครับ เขาเดินปุ๊บเขาเดินมาเรากินก่อนเขากินไหนก่อนเอาลุกมาแล้วครับโอเคเราในไปนะครับไม่แปลกเขากินแบบนี้ไม่น่าดีนะครับเพราะว่ากลายเป็นพรที่ G เราแอคทีฟมากกว่าเดิมแล้วก็ทำให้นายเข้ามายืนที่ E5 ไม่ได้ด้วยน่าจะผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเราจบเกมแล้วเราลองวิเคราะห์ดูนะครับกับอาจจะกับคอมพิวเตอร์นะครับงั้นเดี๋ยวนายเรามาลงที่ D6 แล้วก็มาที่ E4 ได้ด้วยมาจับพรเขามาแรกแบบนี้เราก็ไม่แรกเราเดินถอยทำให้เรามีพอเลเวอร์นะครับเอ้ยพอลีเวอร์เลยเลเวอร์ไม่แน่ใจภาษาอังกฤษก็คือสามารถเดินพุทขึ้นไปได้นะครับเขาก็เลยเดินพอนมากันไว้ก่อนแต่เขาก็จับพรจุดอ่อนเราอยู่นะครับลูกเราขยับไม่ได้ผมอาจจะต้องเดินไนท์ก่อนเดินคิงก่อนลูกเราติดนะครับทำยังไงดีเดินไนท์มากลับมา4-8ผูกพรก่อนจากนั้นเดินลูกมาจริงๆเราก็เดินพรไป B5 ได้เลยนะครับการเคาน์เตอร์ C ด้วยโอเคลองเดินตอนนี้ดูถ้าเขาไม่ยืนเอาไหนไม่ยืนตอนนี้นะครับเรามีพร B6 งี้เราก็เอาไหนยืนตำแหน่ง D6 ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเอาลูกถอยมาแล้วก็มาโจมตีพรที่G4 นะครับผมก็เป็นไอเดียนะครับโอเครอสักครู่นะครับตอนนี้ก็ไม่มีแท็กติกอะไรนะครับเท่าที่ดูไม่มีแท็กติกที่ต้องคำนวณอะไรมากแต่ถ้าผมเดินพร B6 ปุ๊บเขาอาจจะมีแต้มอย่างเช่นลุกมาฝ่ายนี้แล้วก็กลับมาโจมตีเรานะครับที่เราต้องระวังเดี๋ยวเราอาจจะต้องปรับนะครับตำแหน่งคิงก่อน
รอสักครู่หนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นเกมราปิดนะครับก็ใช้เวลานะฮะในการคิดวางแผนนะครับนี่เราเจอคุณอะไรเนี่ย West The Legend นะครับ The Legend ก็คือมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมโอเคเขาเดินลุกแล้วนะครับลุกมาพอนั่งเราก็เริ่มเกิดไอเดียนะครับเราจะเดินลุกมาที่ A5 ได้เลยนะครับน่าสนใจเขาเดินลุกตานี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่าดีสำหรับเราเพราะว่าเราก็ไม่ต้องกลัวไอเดียที่เขาเดินไหนมา B3 มาลงที่ C5 และเราก็เอาลุกออกเลยโอเคเอาลุกออกเลยแล้วกันนะครับมันเพราะว่าเขาจะได้มายึดไฟล์ A ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปโจมตีทางด้านหลังนะครับจับพรจากตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับน่าจะดีกว่าแล้วก็คิงพร้อมที่จะไป C6 นะครับป้องกันพรที่ B5 จากนั้นเราจะได้เดินในไปที่อื่นได้นะครับตอนนี้ตำแหน่งเราค่อนข้างจะโอเคมากเลยแต่ต้องระวังนะครับในช่วงที่เป็น end game อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีแต้มพรอนเบรกโชว์ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าคืออะไรก็คือการที่เขาอาจจะแซกพรแล้วก็ให้พรตัวอื่นๆวิ่งนะครับแล้วก็เข้าไปโปรโมทอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในตอนนี้เรามีหลายตัวอยู่นะครับมีลูกอะไรอยู่เราน่าจะกันได้เขาเดินในมาตอนนี้นี่แหละครับอย่างนี้เราต้องระวังละพี่ข้อจะเดิน G5 ได้นะครับG5 เบรกปุ๊บโชว์ข้า G5 เรากินเขาเอาเนี่ยสมมตินี่นะครับพรเบรกโชว์คือเขาเดิน G5 ถ้าผมเอาพร H กินพรที่ S5 เนี่ยจะวิ่งได้นะครับผมอาจจะต้องเอาพร F กินก็กันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่นี้ทำเอาหนักใจเลยนะครับเนี่ยถ้าเราเดินลุกออกไปตาไหนดีต้องเอาลูกกลับมาช่วยนะครับหรือว่าเอาคิงไปดีเดี๋ยวลองเราคิดคำนวณแบบรูปธรรมนะครับคือผมว่าเขาได้เดิน G5 แน่ๆแหละ G5 เรากินเขาเอาพรกินปุ๊บถ้าคิงเราอยู่ที่ E7 แล้วก็เดินคิงมาที่ F น่าจะทันนะครับทันที่จะป้องกันหรือว่าผมเดินคิงปุ๊บเขาเดิน G5 เรากินเขากินแล้วก็เราก็ยืนคิงไว้ให้เฉยนะครับเพราะว่าถ้าเรากินปุ๊บเดี๋ยวเขาจะมีแต้มใน E5 เช็คด้วยโอเคเราเดินคิงมาดีกว่าครับคิงมาการพาสพอร์ตน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราเอาลูกไปทำอย่างอื่นนะครับก็ถ้าเขาเดินอะไรเราก็ต้องพยายามตามไอเดียเขาให้ทันนะครับบางทีถ้าเรามัวแต่โฟกัสที่แผนของเราแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเขาทำอะไรเราก็อาจจะเดินพลาดได้นะครับนะครับผมก็บางทีเราเป็นต่ออยู่แล้วได้เปรียบอยู่นะครับก็กลายเป็นเสมอหรือกลายเป็นแพ้ได้เลยนะครับถ้าเรานี่นะครับก็เดินมาต้องกินนะครับเนี่ยท
เขาไม่กินแต่เขาทิ่มมาจะวุ่นวายมากเลยโอเคกินไปก่อนนะครับถ้ากินเรากินเขาก็น่าจะเอาในกินนะครับเขาคงไม่เดินพรถ้าเขาไม่กินเราทิ้มไล่ในก่อนนะครับกินก่อนครับตอนนี้คิงเราอยู่ใกล้น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่เขาได้แท่นละได้แท่นที่ E5 เดินกลับมาเลยเหรอผมว่าตอนนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินลุกกลับมากันได้ตลอดเวลาเลยผมทิ้มไล่ในก่อนนะครับทำให้เราได้พรฟรีคิดก่อนนะครับถ้าเราเดิน G4 เข้าไหน G5 เราลุกมาถอยดูเราไม่น่ามีเลยครับอย่างแย่เราก็เดินในกรรมการได้อีกนะครับแต่ว่าพรนี้เราขาดอยู่เอาเดินทิ้มไล่ในก่อนดีกว่าโอเคเรามีลูกกันนะครับตอนนี้เขาจะไนท์เช็คแล้วก็โปรโมทโอเคไม่เป็นไรครับเราเดินคิงมาก่อนเขากินแล้วก็คิงติดเลยครับคิงติดถ้าเราคิงติดเขาเดินคิงนายกลับมา E5 ถ้าเอาลูกมานี่ปุ๊บเขามีแต้มออกข้อลอยไม่ได้คิงขึ้นใน E5 ลุกมาปุ๊บเขามีแต้มออกเขาไม่โฟกไม่ได้นะครับเพราะว่าในเรายืนอยู่นอกจากเขาจะแซกลุกกินปุ๊บเขาเช็คโฟกเรากินลูกเราคิงติดเขาไปไหนต่อนายกลับไปตาไหนสักแห่งเรากินพรน่าจะเดินได้อยู่โอเคหรืออีกวาริชั่นหนึ่งน่าจะเดินคิงมาที่ G7 เลยนะครับการตาเช็คผมว่าเล่นง่ายๆดีกว่านะครับแบบเมื่อกี้ดูเสียงไงไม่รู้นะครับเวลามันไม่ใช่เกมคลาสสิคอลนะครับก็เป็นเกมที่สนุกทีเดียวนะครับได้ใช้ความคิดคำนวณกันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเขาจะมีไอเดียอะไรพอดีว่าลูกเขาไม่แอคทีฟนะครับเขาถ้าลูกเขาอยู่ตำแหน่ง B1 นี้ผมว่าเราน่าจะหนักหนาทีเดียวนะครับพอนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับโดนกินแน่นอนแล้วเขาก็ไม่มีแท็กติกด้วยโอเคเข้าลูกมากินก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายมากเลยพัดพรตัวนี้
ข้อในไม่ยืนแบบนี้มีตาเมดอะไรไหมเขาเช็คนะครับหลอกมานี่เขาเช็คเราลงนี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะโต้เขาบ้างนะครับโอเคผมเดินโต้แต่นี้ครับเพราะว่าพินพรที่ C3 นะครับแล้วถ้าเขาเดินลุกไปเราอาจจะเดินพร B หรือว่าแม้แต่เดินไนท์ไปที่ E4 นะครับจับพรตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็ต้องหาตาโต้นะครับให้เขาได้คิดบ้างนะครับตอนนี้เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะอาจจะมาจับพอเรานะครับเดินตอนนี้ถ้าผมเดินคิงไปก่อนปุ๊บเพราะในเรายังป้องกันพร B7 อยู่นะครับหรือว่าเราเดินตาโต้เลยไนท์ E4 ก็ดูรุนแรงนะครับถ้าเขาเดินไนท์กลับมาผมว่าเดินคิงมาก่อนดีกว่ากลับมาหลวมพวกก่อนนะครับจริงๆเรามีแต้มถ้าเราเดินไนท์ไปปุ๊บไม่ทันแล้วครับ เขาเดินไนท์กลับมาแล้วโอเคเราคิงผูกไปก่อนเพราะว่าถ้าผมเดินคิงตอนนี้เขาอาจจะมีแต้มเอาลูกมาแล้วก็กินเช็คนะครับแต่ผมจะมีแต้มพรลอยถ้าเขาเดินลูกนะครับโอเคผมเดินคิงมาก่อนถ้าลูกเช็คผมมีแต้มอย่างเช่นไนท์ F5 นะครับปิดได้ด้วยแต่พรที่นี่เราอาจจะเสียแต่เราเป็นต่อ2พรนะครับตอนนี้ เราเป็นต่อ2พรได้เมื่อไหร่นะครับตอนที่เขาเบรกโชว์ปุ๊บแล้วเราได้กินพรฟรีตรงนี้นะครับจริงๆเราก็ตำแหน่งเราก็ดูดีนะครับถ้าสถานการณ์ย่ำแย่จริงเราก็จะยอมให้เขากินพรสักตัวนะครับผมไม่น่าจะแพ้นะครับเกมนี้นะอย่างน้อยก็เสมออย่างต่ำแน่นอนนะครับแต่เราควรที่จะชนะนะครับตำแหน่งแบบนี้โอเคก็เล่นกันยาวนานเลยนะครับนะครับเขาขยับลูกไม่ได้นะครับมีอยู่ตาหนึ่งที่เขาจะเดินได้คือลูกเช็คแล้วก็ถ้าผมถ้าในปิดเขามีโอ้เขารีบเดินคิงจากตาพินนะครับงั้นเราทิ่มไล่ในก่อนถ้าไล่ในปุ๊บเขามีแต้มใน D7 จับพรเราหรือว่าลูกเช็คเราไล่ในก่อนแล้วกันครับไล่ในเราจะได้ขยับในได้นะครับถ้าในเรามายืนที่ C4 หรือ E4 ได้นี่น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว่าเขาจะตัดสินใจยังไงโอเคเราเดินแต้มเราเช็คก่อนหมอเขาเดินในกมาจับพรเราแล้วครับโอเคเราเดินในไปเลย
ในเราเย็น C4 นะครับแล้วก็ป้องกันพร B6 ด้วยต้องเหนียวไว้นะครับเล็กๆน้อยๆต้องพยายามที่จะอย่าให้นะครับในตำแหน่งที่ได้เปรียบลูกเขาต้องคอยป้องกันคิงด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีแต้มอย่างลูกเช็คส่วนเขาเดินลูกมาเช็คเราเดินคิงติดนะครับในเขาก็ไม่มีตาเดินแล้วนี่ ในเขาต้องเดินกับพัตตานีนะครับหรือว่ามาที่ B นะครับผมตำแหน่งเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตานี้เขามีแต้มลูกกินพอนะครับแต่ถ้าว่ากินปุ๊บเรากินเช็คได้คิงเขาต้องลงนั่นแหละคิงทำให้เราเสียพรเดี๋ยวนะกลับมาผูกกันครับอันนี้เดนไม่ต้องคิดเลยครับเพราะว่าเรามีแต้มในโฟกนะครับในเช็คที่A3 แล้วก็กินลูกได้นะครับถ้าเขาเดินไนท์ไล่เรือไล่ลูกเรานะครับเราก็น่าจะแลกกันดีกว่าก็ตัดปัญหานะครับเป็นการเล่นที่ยากทีเดียวนะครับถ้าเขาไม่เดินอะไรที่แอคทีฟเราเดินคิงมาจับไหนอย่างนี้เรามีจังหวะเดินลุกมาเช็คเมทนะครับเนี่ยที่ตานี้ทำให้บังคับให้ข่าวเดินไนท์กลับมาเราไนท์กินนะครับแล้วก็เป็นเอ็นเกมลุกคอนะครับเพราะคิงเขาไม่มีตาเดินตอนนี้ดูก็ได้ครับนี่นะครับคู่เมดอินวันเขาต้องบังคับนะครับไนท์ E5 ไนท์กินพอนกินแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินลุกกลับมาที่ A6 นะครับนี่นะครับบังคับแล้วก็กลับมาป้องกันแต่แบบนี้ดูแล้วน่าจะเสมอกันนะครับเนี่ยเช็คก่อนนะครับหนึ่งทีเอาเวลาครับแล้วก็ถ้าเขาถอยคิงเราก็รู้กลับมา A6 ก่อนจากนั้นเราขยับคิงขึ้นเราไม่แพ้นะครับเกมแบบนี้แต่ว่าจะชนะยังไงนะครับหรือว่าเราจะเดินลุกมา E4 จับพรตัวนี้นะครับยอมให้เขากินตัวนู้นลุก E4 เขากินเรากินจากนั้นเขามีแต้มอย่างเช่นพร C4 นะครับมันไม่น่าจะพอชนะนะครับเพราะว่าคิงเขาจะกันตำแหน่งโปรโมทได้ถ้าเราลูก A6 เขาพยายามเอาพรมาแลกกับพรเราเราต้องพยายามกินพรตัวนี้นะครับโอเคเราเหนียวไว้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราต้องพยายามเอาคิงขึ้นมา F5 นะฮะแล้วก็มีจังหวะดีๆเดี๋ยวเราเช็ค
คิงกลับไปเพราะว่าเขามี weakness นะครับพร e5 นะครับที่ถล่มเข้ามาเราก็มีพรที่ต้องป้องกันที่ b6 นะครับนี่นะครับเขาเอามาแลกเลยก็กินไว้ก่อนครับเพราะพอเรากันคิงเข้ามานะครับแต่ก็เราคิงขึ้นไม่แพ้นะครับเกมนี้แต่ว่าจะชนะยังไงครับพอเราอยู่ถ้ากินพรตัวนี้ได้นี่โดยที่เรายังไม่เสียพรตัวนี้มีโอกาสชนะสูงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเสียตัวนี้ปุ๊บคิงเขาจะกลับมากันกลับมากันได้นะครับตำแหน่งโปรโมทของเราตรงนี้นอกจากว่าลูกเราคัตออฟคิงนะครับไม่ให้คิงกลับมาเขาพยายามจะคิงขึ้นมาจับพรอย่างนี้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาคิงมาจับพรตัวนี้ทำให้คิงเขาไกลนะครับไกลจากตำแหน่งนี้ผมยอมให้กินเลยครับโอเคเขาไม่ยอมกินโอเคแล้วคิงเบียดเข้าไปครับลูกเขาผูกพอดีด้วยต้องใช้เทคนิคมากๆเลยนะครับเนี่ยจะบีบชนะท่านไหนดีได้เพราะว่าพอยังไม่ได้ข้ามเส้นครึ่งกระดานด้วยนะครับทำให้ยากเดี๋ยวผมลองเช็คคิงเขาดูก่อนโอเคกลับมาก่อนนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะกินพรตัวนี้ก่อนนะครับทำยังไงดีจะไล่เขาออกไปได้ว่าเดินคีกลับมาทางนี้ดีไหมเพราะเวลาเดี๋ยวจะหมดนะครับถ้าเราเดินคิงมาเขาเดินคิงมานี่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 ลองดูนะครับต้องบิดตำแหน่งนะครับให้เขาวุ่นวายใจนะครับแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันยังไม่ชนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหมุนมาทางนี้แทนนะครับคิงมาทางนี้นะครับทางนี้นะครับมาจับลูกนะครับเราจะได้เพราะคิงเขาเข้ามาไม่ได้นะครับเขามีวิกเน็ตจุดเดียวเราชนะไม่ได้ครับเขาจะมีวิกเน็ตหลายๆแห่งนะครับโอเคเขาจะเอาคิงเข้ามาเดี๋ยวนะผมมีแต้มนะ คิงเข้ามาผมเอาลูกเช็คนะครับผมกินแล้วก็คัดคิงออกไปเลยโอเคผมลองได้อีกทีหนึ่งครับหลอกล่อเขาหน่อย
ดูว่าเขาจะลองดูไม่เสียหายหรอครับเพราะว่าเราเป็นต่ออืมเขาไม่กล้าด้วยโอเคเดี๋ยวมันเสมอกันนะครับแบบนี้ผมคิง e7 เขาคิงเข้าผมเช็คเขากินพอผมกินลูกผมกินพอนะครับอ๋อคิงเขาก็โดนคัตออฟสินี่โอเคเดินอันนี้ไปก่อนนะครับหรือว่าเขาจะกล้าคิงเข้ามาไหมครับหรือว่ายังเดินเหมือนเดิมเดินลุกกันไว้ครับรอดูสักครู่นะครับเกมนี้ยืดเยื้อแล้วเนี่ยเล่นผมว่าเกิน40นาทีแล้วนะครับหรือเปล่าแต่ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับเท่าที่ดูเวลาอยู่เพราะว่าเรามีกันคนละ15นาทีแล้วก็อันนี้เดินมา62ตาแล้วครับตาหนึ่งมี10วิ10ตาก็6ตาเท่ากับ1นาทีนะครับเพราะว่ามี10วิ60ตาก็10นาทีเท่ากับเราเดินมา15บวก10เป็น25นะครับลบกับตรงนี้2ประมาณ3นะครับก็เล่นมาคนละ20ตีว่า22นาทีโดยประมาณนะครับนี่จะคำนวณทำไม ให้ปวดหัวนะครับเพราะว่าหมากรุกก็ปวดหัวพอแล้วนะครับก็2คนละ2ฝั่งนะครับก็เนี่ยเกิน40นาทีนะครับประมาณ40นาทีได้โอเคครับเขาคิดหนักเลยครับแต้มนี้เพราะว่าเขาไม่กล้าคิงเข้ามานะครับเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่คิงเข้ามานี่อาจจะแพ้นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าชนะหรือเปล่าแต่ว่าผมรู้ว่าเข้ามาปุ๊บผมเอารูปเช็คแน่นอนเช็คกินพอนะครับคิงเขาโดนคัตออฟนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเทคนิคแบบนี้เป็นยังไงนะครับก็ลองดูที่ end game นะครับ look ending นะครับผมทำไว้ประมาณ 4-5 พาร์ทนะครับที่อธิบายเรื่องตรงนี้ไว้นะครับก็จะไม่เหมือนแบบนี้แต่ว่าเทคนิคมันจะเช็คมันจะคล้ายๆกันนะครับจะเข้าใจจริงๆยังทำไม่จบด้วยเพราะว่าเรื่องราวมันจะยาวนานมากครับนี่ครับคัตออฟเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเราพุ่งนะครับแล้วก็เราปรับตำแหน่งคิงขึ้นนะครับเรารู้แต่ว่าทฤษฎีนะครับรู้ว่าทำยังไงก็มาประยุกต์ใช้นะครับจริงๆผมไม่เคยเจอตำแหน่งแบบนี้ด้วยแต่ว่าพอรู้ทฤษฎีมันก็เอามาประยุกต์ได้นะครับเหมือนมีความเข้าใจโอเคก็ยังยากอยู่นะครับเพราะว่าพอมันยังไม่เกินครึ่งกระดาษเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะมีแต้มลูกเช็คไปเช็คมาปวดหัวนะครับเพราะว่าเขาจะคอยจับพรตัวนี้เราไว้ตลอดเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้ครับให้เขาเช็คให้ดูครับนี่นะครับเราขยับหนีพรไม่ได้เพราะว่าพรโดนลูกจับอยู่มันต้องมีแต้มแบบเอาลูกป้องกันพรไว้แล้วก็เดินคิงขึ้นไปนะครับอันนี้ยากนะครับเราเดินลูกปุ๊บถ้าเขาเช็คเราขึ้นนะครับเขามีแต้มเอาคิงเข้ามาด้วยอะไรแบบนี้ครับอืม
รอยังไงดีถ้าผมเดินลุกแบบนี้ไว้ก่อนนะครับกันไม่เอาเข้ามาล่ะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินพรขึ้นไปก่อนจริงๆก็ป้องกันยากด้วยนะครับถ้าเขาไม่รู้เทคนิคที่ถูกต้องก็จะแพ้อย่างง่ายๆเลยนะครับเวลาเป็นตำแหน่งลักษณะนี้เดินผิดทีเดียวก็แพ้เลยครับโอเคคิงเขายังโดนคัตออฟอยู่นะครับเขาจะมีจังหวะเอาคิงเข้ามาได้ต่อเมื่อเดินคิงมาถึงแถวนี้แล้วก็เอาลูกมาต่อออกแล้วก็คิงเขาต้องมาอยู่หน้าพรเรานะครับแต่ถ้าคิงเขาไม่สามารถมาอยู่หน้าพรเราได้ก็จะแพ้ครับนี่นะครับอันนี้เป็นช็อตไซด์ด้วยนะครับผมเดินอย่างนี้เขาน่าจะแพ้แล้วครับแพ้แน่นอนครับแบบนี้เพราะคิงเราขึ้นถึงตรงนี้แหละลูกนี่กันไม่ได้กันพรไม่ได้คิงโดนคัตออฟนะครับแบบนี้ชนะแล้วครับก็ชนะหรือเปล่าเนี่ยผมพูดแบบนี้พูดเหมือนมั่นใจมากแต่คิดว่าชนะนะครับเท่าที่ฝึกมาที่นะครับเขาคิดหนักเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดินลงปุ๊บเราเดินพรแล้วก็ถ้าเขาสมมติเขาไปทางคิดแบบเป็นรูปธรรมครับเขาเดินมาทางนี้เราเดินพรเขาเช็คเราเอาคิงขึ้นก็ได้ครับพอเขาจับพรเราก็เดินพรอีกนะครับมันจะกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีจังหวะนะครับคิงต้องอยู่หน้าพรเท่านั้นครับแบบนี้แพ้เขาไม่รู้ว่าออกไปเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าขึ้นมา disconnect โอเคเราเดินก็กว่าจะได้แต้มนี่เลือดตาแทบกระเด็นนะครับเนี่ยโอ้โหถ้าเขากดแบบนี้เราก็เดินคิงอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะเขาเช็คปุ๊บแล้วก็คิงขึ้นแล้วก็ค่อยเดินพรนะครับอันนี้เป็นเทคนิคสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับก็จะได้ดูเทคนิคด้วยนะครับพรตัวเดียวก็ชนะกันได้นะครับเพราะว่าเรามีควีนนะครับโอเคคิงเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าลูกคัตออฟนะครับตอนนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างลูกกับคิงกับพอนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะพยายามเดินคิงขึ้นมาแล้วก็พยายามเอาลูกเช็คคิงเราไว้นะครับโอเคไม่น่าจะพลาดนะครับเดี๋ยวเขาน่าจะเริ่มเช็คแล้วปุ๊บโอเคเขาเช็คเราคิงขึ้นนะครับทีนี้ก็จะเป็น ลูกเอนดิ้งนะครับใช้เทคนิคการสร้างสะพานนะครับเซ้งเดี๋ยวผมน่าจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับโอเคเอ๊ะแบบนี้ไม่ต้องสร้างแล้วนะครับเพราะว่าคิงมาที่E8 ได้เลยนะครับเพราะว่าลูกเรากันไฟล์ไปพอดีนะครับผมปกติคิงเขาต้องอยู่ที่ C F7 นะครับถึงจะกันทันแบบนี้ก็เป็นลูกเอนดิ้งนะครับชนะแน่นอนครับ
โอเคชนะแน่นอนนะครับสำหรับเทคนิคการไล่ได้ลูก1ตัวไม่น่ามีปัญหานะครับเอ๊ะผมเดินอะไรผิดเนี่ยทำให้เสียจังหวะโอเคผมเดินเช็คลงจริงๆผมเดินผิดนะเนี่ยเสียทีเสียเวลานะครับโอเคเดินนี้กันก็ได้ครับจริงๆเขาก็ควรจะยอมแพ้นะครับเพราะว่ามันน่าจะแพ้แน่นอนแล้วโอเคครับเช็คนะครับก็คัดบีพื้นที่นะครับโอเค made in 2ครับโอเคเช็คเมทก็ชนะไปนะครับได้เรทเพิ่มมาอีก36แต้มนะครับผมเดี๋ยวเราลองวิเคราะห์เกมสักครู่นึงครับดูanalysis นะครับโอเคในจุดที่เราสงสัยนะครับในเกมก็คือจุดแรกน่าจะเป็นตอนเขาเดินควีนมาที่นี่นะครับควีน B3 ไม่แน่ใจว่าเป็นบุกหรือเปล่าที่นะครับที่ผมบอกเมนไลน์ก็คือ A3 บิชอป E2 บิชอป D3 นะครับแล้วก็ยังมีใน A3 นะครับใน A3 นี่ไอเดียคือเดินไนท์กลับมาที่ C2 แล้วก็เพื่อที่จะซัพพอร์ตพอนที่ D4 นะครับนี่ครับควีน B3 มีอยู่แค่4เกมเองแล้วก็ดำชนะ 75% นะครับแล้วมาดูกันว่ามันผิดยังไงนะครับควีน B3 แต่เหมือนก็ดูยังไงเนี่ยดูไม่ได้นะครับต้องเสียตังค์ถึงจะให้ดูได้ผมจำได้เมื่อก่อนเขาให้ดูได้นะครับตรงเนี้ยเขาจะมีไลน์ขึ้นมาแต่เขาเขียนเลยว่าให้อัปเกรดนะครับเพื่อที่จะได้ดูไลน์ก็ดูไม่ได้นะครับ อย่างนี้ก็ลองทำอย่างนี้เนี่ยเราลองดูแบบนี้ดูนะครับลองดูเชตอะไรสีบอร์ดดูว่าจะมีอะไรให้เราดูได้ไหมโอเคแบบนี้ยังมีให้ดูได้นะครับเราดูแต้มควีน B3 นะครับโอเคก็จะเห็นว่าแค่พรกินพอนะครับที่ผมเดินเป็นแต้มดีสุดนะครับพรกินพรแล้วก็พรกินพรนะครับเดินให้ดูเลยแล้วก็เขาควีนกินรอพรกินก
Queen จากนั้นนะครับเขาเอาพอนกินรอเดนไนท์ B4 นี่นะครับแต้มคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็เขาก็เดินจริงๆเขาบอกว่าขาวดีกว่านะครับเนี่ย เพราะว่าเขามีแต้มใน A3 แต่ว่าเขาไม่ได้เดินใน A3 แต่ผมว่ามันน่าจะเล่นกันได้นะครับอ๋อตอนนี้ให้เท่ากันแล้วเป็น 0.00 นะครับผมนี่ที่ระดับความลึก22ชั้นนะครับแล้วก็เขาเดินแต้ม King D2 นะครับก็เป็นแต้มที่อ้อเขาเดินบิชอปเช็คก่อนบิชอปเช็คก่อนน่าจะไม่ดีนะครับกลายเป็นลบ 0.7 เลยนะครับนี่ครับผมว่าเดินบิชอปกลายเป็นลบ 0. นี่ครับหลังจากแลกกันปุ๊บเขาเดินคิงนี่นะครับกลายเป็นลบ1ละแปลว่าผมได้เปรียบ1พรนะครับเพราะว่าผมได้กินพรฟรีนะครับถ้าผมเอารู้กินนะครับแต่เหมือนเขาบอกว่าเอาไนท์กินก็ได้นะครับจริงๆเอาไนท์กินได้นะครับเพราะว่ามันมีแต้มไนท์กินแล้วก็เอาใน discover check นะครับแล้วก็เอาลูกกินลูกได้นะครับแต่ถ้าผมเอาในกินนะครับลองดูเขาหลบคิงก่อนแบบนี้แล้วก็มีแต้มบิชอปเช็คอีกนี่นะครับการวิเคราะห์เกมก็ทำให้เรามีไอเดียในการเล่นโอเคเดี๋ยวเราผ่านจุดนี้ไปนะครับคิดว่าตรงนี้เราเดินไม่ผิดนะครับกินแล้วก็กินกันอันนี้อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาเอาไนท์มาต่อเราผมก็ไม่ได้กินไนท์นะครับผมกินบิชอปที่ C1 ก็เล่นกันได้นะครับน่าจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คิงกินแล้วก็บิชอป B4 ตาเดินนี้เขาเดินเขาให้เดินบิชอป B4 ถูกแล้วหรือว่าใน E7 ก็ได้ครับเขาเดินใน G5 ก็ไม่ค่อยดีนะครับกลายเป็นเสียเวลานะครับตอนนี้เขาโจมตีพรตอนนี้เขาบอกให้เดินใน E7 ได้เลยนะครับอ๋อเข้าใจนะครับเพราะว่าอย่างนี้นี่เองปุ๊บพอกินปุ๊บเรามีแต้มลูกมาไล่ในแล้วก็ได้กินพรคือที่ F2 นะครับนี่นะครับถ้าเขากินปุ๊บเราเอาลูกกินลูกไล่จากนั้นเราได้กินพรคืนแบบนี้หมากดูดีกว่านะครับโอเคน่าจะชนะเลยนะครับแบบนี้โอเคเราดูในตำแหน่งสำคัญก็คือตอนที่เราตัดสินใจเอาบิชอปกินไนท์นะครับนี่นะครับพอตอนนี้เราไม่ต้องกินก็ได้ครับเราเดินยืนไนท์ยืนไปเฉยๆนะครับยืน4-4นะครับแต่พอเราเอาบิชอปกินปุ๊บความได้เปรียบก็เลยลดลงนะครับกลายเป็นได้เปรียบเหลือน้อยโอเคจากนั้นเราเดินอะไรดีนี่นะครับมันน่าจะต้องบีบกันยาวเลยนะครับเนี่ยผมไปเดิน F6 F6 ก็เดินลุก B1 นะครับนี่นะครับเขาสามารถเดินลุกมา A1 ได้มายึดไฟล์ A ไว้นะครับก็ได้ลุก B1 แต้มคอมพิวเตอร์
เดินเลยแล้วผมเดินใน C4 นะครับแต้มคอมพิวเตอร์เหมือนกันเขาเดินกินนะครับกินไม่ดีนะครับเนี่ยแล้วก็ได้กลับมาต่อเราเดินดีนะครับเราเดินได้มาดี6ถูกแล้ว F4 นะครับเดี๋ยวเราดูตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือตอนเขาเดิน G5 นี่นะครับจริงๆเราไม่ต้องกินนะครับเราเดินลุกไป N1ถ้าเขาเดินอย่างนี้ล่ะ G6จะมีแต้มอะไรเอ่ยแต่ผมไม่ชอบตำแหน่งแบบนี้มันจะพาสซีฟมากเลยนะต้องคอยเอาคิงมากันพาดพรไว้นะครับแต่คิดว่าพรนี้น่าจะเสียหรือเปล่าใช่ไหมครับสมมติเดินตามคอมเลยนะครับคอมเดินอะไรใน D2นี่ครับลูก H1 พอตัวนี้มันกันไม่ได้นะครับต้องเสียคืนแล้วสุดท้ายตัวนี้ก็จะเสียด้วยอย่างนี้นี่เองก็ไม่ได้คำนวณละเอียดนะครับคิดแต่ว่าถ้าเขาเดิน G6 มามันน่ากลัวนะครับเราก็กินไปกินไปหมดอันนี้เราเป็นต่อค่อนข้างจะเยอะนะครับบวก2ละคิงก็ผมไปเดินไล่ในครับก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเดินคิงมาน่าจะถูกต้องกว่าคิงมา F6เพราะว่าพอผมไล่ปุ๊บเขามีแต้มในกลับมาแล้วก็ทำให้มีแท็กติกค่อมนะครับถ้าเดินคิงมาเลยน่าจะดีกว่านะครับในตอนนั้นโอเคเขาเดินนี้เราเดินลูก A8 ถูกแล้วนะครับในมาคิง F6 ในกินเช็คนะครับแล้วก็คิงมากันจริงๆคิงมา G5 เนี่ยนะครับตอนแรกที่ผมคำนวณคือผมเอาคิงมา G5 แล้วเขาจะเอานายมา E5 แต่ว่าในนี้ไม่มีคิง G5 นะครับเขามีแต่คิง F5 ที่เซฟกว่านะครับถ้าคิง G5 นี่นะครับเขาก็เอานายมา E5เป็นแต้มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคมีอีกจุดที่น่าสนใจนะครับเอาตอนจบเลยดีกว่าตอนที่เขาเอาคิงมากินนะครับนี่นะครับตำแหน่งมันเท่ากันอยู่นะครับไม่ชนะกันนี่นะครับคอมพิวเตอร์ขึ้น0นะครับ 0.00 แล้วก็เดินล็อกล่อนะครับให้เขาเดินผิดถ้าได้เปรียบเราก็อย่าเพิ่งรีบเสมอนะครับเราพยายามบีเขาก่อนจริงๆเสมอกันนะครับเนี่ยเขาต้องไม่กินพอนะครับเขาต้องเดินคิงกลับมาที่ C4 นะครับเพื่อที่พอกลับ C4 ปุ๊บผมกินพรที่
e5 เขาก็ได้เอาลูกกินนะครับแล้วคิงน่าจะกลับมาทันนะครับได้ลองดูนะครับนี่นะครับกินกันแลกกันแล้วก็เดี๋ยวผมลองตานี้ดูเอาตาดำเดินนะครับคัตออฟมีแต้มลูกเช็คคิงขึ้นนะครับลูกปีหนึ่งคิงเพราะพอยังไม่ข้ามเส้นนะครับยังไม่ข้ามเส้นกลางกระดานไปทำให้ไฟขาวเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะมีไอเดียเอาลูกกลับมาต่ออ่าโดยเดินคิงมานะครับแล้วก็ต่อลูกจากนั้นคิงจะมาอยู่หน้าพรพอดีการเอาโพซิชันได้นะครับสมมุติผมเดินนะตามคอมพิวเตอร์นะครับเขาเดินลูกก่อนแล้วก็เราต้องเดินลูกไปจากนั้นคิงก็มานะครับนี่นะครับคิงมาแล้วก็เอาคิงยังมาไม่ได้นะครับเช็คก่อนเช็คอย่างนี้นี่เองอันนี้เป็นเทคนิคการดีเฟนต์นะครับลูกหน้าพรแล้วก็พอจะไม่ข้ามเส้นขึ้นกระดานนะครับทำให้ฝ่ายดำไม่มีจังหวะที่จะหนีพรนะครับนี่นะครับเขาจะเช็คไปเรื่อยเลยแล้วก็ถ้าคิงขึ้นปุ๊บเขาก็เช็คเราต้องกลับมาป้องกันพรนะครับทางเดียวที่เราหนีมาทางนี้เขากลับมาจับพรแล้วก็ถ้าเราเอาลูกมาป้องกันแบบนี้เขาจะเอาคิงเข้ามาได้นะครับแล้วก็เมื่อเราเดินลูกหนีปุ๊บเขาจะเอาคิงกลับมานะครับผมแบบนี้ก็น่าจะเสมอนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งที่เขากินในเกมจริงๆก็ยังไม่แพ้นะครับเนี่ยเขายังมีคิง C6นะครับก็เขาเดินถูกอยู่นะครับเราคัตออฟเขาเขาก็เทคนิคเขาก็ถูกต้องนะครับนี่นะครับเดินเหมือนที่ผมสาธิตมาสักครู่นะครับแล้วก็เอาลูกคอยเช็คไปแล้วทีนี้ผมก็เดินล่อเขาก่อนครับตอนนี้ผิดนะครับผิดแพ้เลยนะครับเดินคิงจริงๆต้องเดินลูกเช็คนะครับลูกเช็คแล้วก็พอคิงขยับปุ๊บกลับมาจับพรนะครับก็มาจับพรก็เป็นความรู้นะครับอันนี้ทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับสุดว้าวนี่นะครับ เพื่อนเพื่อนเมื่อพรยังไม่ข้ามเส้นกลางกระดานนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคเช็คหน้าคิงได้นะครับแล้วก็หาจังหวะที่จะเอาคิงกลับมาอยู่หน้าพรนะครับผมแต่ตาเดินนี้เขาเดินคิงทีเดียวผิดนะครับแพ้เลยนะครับผมมีจังหวะเดิน e5 นะครับที่ผมบอกแล้วก็ทีนี้พอเขาเช็คปุ๊บคิงผมมาติดลูกได้นะครับมันระยะมันไม่ถึงครับนี่นะครับคิงผมมาติดลูกได้
ก็เลยแพ้ครับแต่ถ้าอย่างในตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับถ้าเขาไม่ได้เดินคิงนะครับก็เดินลูกเช็คเลยแล้วผมไม่ได้เดินพอนปุ๊บมันจะมีระยะห่าง3ช่องเนี่ยครับมันไม่พอนะครับไม่พอที่จะชนะนะครับผมเอาละครับก็จบเกมแล้วเราก็มาวิเคราะห์นะครับจุดที่น่าสนใจนะครับก็จากเสมอกลายเป็นชนะได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเอ็นเกมที่ถ้าไม่ทราบทฤษฎีนะครับก็จะเดินผิดได้นะครับผมแม้แต่ผมก็ต้องคอยทบทวนเสมอๆนะครับสำหรับเอ็นเกมลักษณะนี้นะครับบางทีก็ลืมเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาก่อนนะ